การเมืองก็คือการเดินหน้าปฏิรูปทางเศรษฐกิจในพม่านะคะและพร้อมๆกับความต้องการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปร่วมลงทุนในประเทศค่ะกฎหมายด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในพม่าช่วงหลังผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการร่วมลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะระบบน้ำประปาที่กำลังเตรียมเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเข้าไปร่วมลงทุนและไม่เคยเปิดมาก่อนและอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนชาวไทยค่ะติดตามรายงานจากคุณสัตคุณดำเกลี้ยงค่ะวันเสาร์อาทิตย์ในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าสภาพการจราจรคับคั่งไม่ต่างจากวันธรรมดามากนักโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจช่วง2ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจในย่างกุ้งค่อนข้างคึกคักหลังพม่าเปิดประเทศจากอดีตเมืองหลวงปัจจุบันย่างกุ้งกลายเป็นเมืองท่าสำคัญที่รองรับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะการเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของพม่าถ้าเกิดมองในท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในเมืองย่างกุ้งนั้นอาชีพค้าขายถือว่ายังเป็นอาชีพหลักของชาวพม่านะครับโดยเฉพาะตามตลาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขณะที่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆในย่างกุ้งตอนนี้เริ่มมีนักลงทุนจากหลายประเทศรวมทั้งนักลงทุนจากไทยเข้ามามองทิศทางการตลาดที่นี่มากขึ้นครับระบบบริการน้ำประปาเป็นแนวทางหนึ่งที่นักลงทุนทั้งไทยและบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนในพม่าเพราะในบางเมืองไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งหรือหงสาวดียังประสบปัญหาการบริการไม่เพียงพอและน้ำไหลไม่เป็นเวลารวมทั้งบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มในช่วงหน้าแล้งการลงทุนระบบสาธารณูปโภคในพม่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยบางส่วนกำลังเรียนรู้การบริหารจัดการภายในของภาครัฐแม้เป็นสิ่งที่น่าลงทุนสำหรับประเทศเปิดใหม่แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่อาจนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงข้อจำกัดอย่างหนึ่งของธุรกิจน้ำประปานะครับคือเราบอกว่าทุกคนต้องใช้น้ำแต่น้ำประปาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสินค้าท้องถิ่นแปลว่าถ้ามาลงทุนที่มาลงทุนที่พม่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บจัดเก็บค่าน้ำเป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐต้องเป็นเงินท้องถิ่นเท่านั้นไปลงทุนที่ลาวก็ดีไปลงทุนที่เวียดนามก็ดีต้องเก็บเป็นเงินกีบเป็นเงินดองของเวียดนามตรงนั้นเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของธุรกิจประเภทนี้แล้วเราก็รู้ว่าประเทศในลักษณะประเทศเปิดใหม่เนี่ยความผันผวนทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเองก็ต้องมีการไตร่ตรองแล้วก็คำครวญกันใครควรกันปกติมากสักหน่อยนึงเมียนมาในเงาลาเลเด้คิดว่าไอเดียบ้างเนาะชาวพม่าคนนี้มองว่าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพม่ามีความจำเป็นมากเพราะปัจจุบันสาธารณูปโภคมีการรองรับกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์เช่นธุรกิจโรงแรมที่พักมีการคาดการณ์ว่าระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้มีนักลงทุนไทยบางส่วนจะยื่นข้อเสนอการลงทุนทำธุรกิจน้ำประปาต่อรัฐบาลพม่าแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึกอย่างไรก็ตามพม่าไม่เคยให้เอกชนเข้าลงทุนธุรกิจน้ำประปามีเพียงรัฐบาลที่จัดการอยู่ในพื้นที่จำกัดและชาวพม่ายังคุ้นชินกับการใช้น้ำบาดาลข้อมูลนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยกำลังศึกษาสัตคุณดำเกลี้ยงไทย PBS รายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าอีกเรื่องนึงที่พม่ากำลังเนื้อหอมอย่างมากก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้าไปกันหลายแสนคนนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังที่เริ่มเปิดประเทศมากขึ้นพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะว่าการท่องเที่ยวในพม่ากำลังเติบโตเบ่งบานขนาดไหน